สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็คือแบบว่ามูดเนี่ยอินสไปร์แบบสุดๆไปเลยค่ะอยากสร้างบ้านมากๆเลยนะคะแล้วบ้านที่เราอยากสร้างเนี่ยก็เป็นสไตล์ Industrial Loft House นะคะ Industrial เนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบโรงงานปูนเปลือยผนังอิฐอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนแล้ว Loft House ก็คือบ้านที่มันเหมือนแบบมี Open Volume ใช่ไหมคะแล้วก็สไตล์ของ Floor Plans เนี่ยจะเป็นแบบopen floor plans นะคะก็คือจะไม่ได้มีอะไรมาปิดกั้นห้องต่างๆใดๆนะคะก็จะเป็นแบบแนวแบบเปิดโล่งโปร่งสบายลมกระโหลกอะไรอย่างงี้กันนะคะคือบ้านหลังนี้นะคะใช้แค่เบสเกมแล้วก็ตัว industrial loft kit นะคะของเกมเท่านั้นเลยนะคะถ้าคุณมีแค่คิดตัวนี้คุณก็สามารถโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นได้แบบเต็มๆเลยนะคะบ้านหลังนี้ด้านภายนอกบ้านนะคะพวก exterior ของบ้านก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะเพราะเราก็อยากใจจริงๆก็อยากจะทำบัมเอาออกมานะคะบัมเอาก็คือโซนที่มันยื่นๆออกมาของบ้านให้บ้านมันไม่ดูเป็นสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ลองไปหาอินสไปร์หลายๆอย่างมาจากใน Pinterest อะเนาะแล้วสไตล์ Industrial เนี่ยมันก็เหมือนส่วนใหญ่ก็จะเอาแบบมันจะกึ่งๆแนวๆเอาโรงงานเก่ามาทำเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะดูเหลี่ยมๆอะทุกคนแล้วก็เลยว่าเอองั้นทรงนี้ก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะคะตอนนี้ก็ขยับเข้ามาในบ้านนะคะมาทำห้อง Living Room ก่อนเลยเราก็จะค่อยๆไปตามโซนต่างๆของบ้านเลยนะคะตอนสร้างก็คือหัวโล่งๆเลยค่ะทุกคนไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนคือที่เราได้อินสไปร์แบบโหมดแบบอินสปายบวก4ประมาณแบบบวก8ชั่วโมงอิงจากในเกมใช่ไหมคือเราอะไปดูใน Pinterest นะคะไปดูแบบพวกรูปบ้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเป็นคนชอบดูอยู่แล้วแล้วก็เอามาสร้างเล่นในเกมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ไปเจอพวกเป็นเหมือนบ้านตุ๊กตาทุกคนเป็น Doll House ใช่ไหมคะแล้วไอ้ตรง Doll House เนี่ยมันก็จะมีผนังด้านนึงที่หายไปเพราะว่ามันจะเปิดด้านในบ้านให้ทุกคนได้ดูรูปบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พอกดไปรูปนึงใช่ปะมันก็เด้งขึ้นมาอีกประมาณแบบร้อยกว่ารูปดิฉันก็คือสนุกกับการ explore มากว่าเฮ้ยทำไมมันดูดีเฮ้ยทำไมอันนี้มันน่ารักเฮ้ยทำไมมันมีแบบหวานแหววมันมีแบบหลายแนวมากเลยนะคะ Doll House เราก็เลยแบบ inspire ไงทุกคน inspire แบบหนักมากก็ต้องมาสร้างแล้วค่ะทีนี้เราอะก็ไม่ได้ยึดตาม floor plans ไหนของรูปเป็นหลักนะคะเพราะว่าก็ดูเยอะมากตอนมาสร้างก็ใช้มโนจิตแล้วก็เลือกเฟอร์นิเจอร์ในเกมเอาเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังเลือกสีไม้นะคะให้เข้ากันกับด้านโซนของ living room นะคะแล้วก็มา realize ได้ว่าสีไม้มันไม่เหมือนกันนะทุกคนคือเกม The Sims 4มันก็คงอิงจากชีวิตจริงอะเนาะว่าแบบถ้าคุณซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วคุณซื้อคนละล็อตกันอะมันก็จะได้เหมือนคุณซื้อหินใช่ไหมถ้าคุณซื้อคนละล็อตคุณก็จะได้หินคนละลายเพราะอะไรเพราะว่าหินแต่ละก้อนมันลายไม่เหมือนกันไงคะเกมนี้เขาก็คงทำให้เราแบบทำใจอ่ะกันเลือกช้อปปิ้งในชีวิตจริงมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม้มันก็จะไม่ค่อยเข้ากันอย่างนี้นะคะเราก็เลยเลือกไหนๆก็จะไม่เข้าแล้วอีฮันก็เลยเลือกเป็นอีกสีหนึ่งไปเลยค่ะก็เท่านั้นแหละค่ะก็นี่นะคะสไตล์ไม่ใช่สไตล์เป็นทริคการเลือกนะคะแล้วทางโซนห้องครัวเนี่ยนะคะเราอ่ะก็อยากได้ตู้เย็นที่มันกว้างๆอ่ะคุณตู้เย็นที่แบบหน้าบ้านมันกว้างๆแต่เกมนี้มันไม่มีใช่ไหมมันจะเป็นตู้เย็นแบบในทายส์เดียวใช่ไหมคะเราก็เลยเลือกเป็นตู้เย็น2อันมาต่อกันนะคะก็แค่อยากได้ตู้เย็นมันกว้างแค่นั้นแหละทำให้ดูเหมือนแบบตู้เย็นชั้นใหญ่นะบ้านหลังนี้ก็จะมีแค่1ห้องนอนนะคะแล้วก็1ห้องน้ำเท่านั้นนะคะก็คือด้านบนนะเป็นเหมือนแบบตอนสร้างไปก็พยายามคิดว่าลักษณะของคนที่จะมาอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยควรจะเป็นคนประเภทไหนดีก็อาจจะเป็นคู่รักนะคะที่ไม่ได้มีพันธะผูกพันมีลูกมีครอบครัวอะไรมากหรือว่าอาจจะเป็นชายโสดสาวโสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีการเชิญเพื่อนๆมาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพยายามคิดไปด้วยในการสร้างคิดแบบสไตล์ของคนที่จะมาอยู่ตรงบ้านหลังนี้ไปด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยใส่ให้เป็นบาร์สตูลนะคะเผื่อแบบมีปาร์ตี้อะไรก็จะได้มาชงน้ำหวานกินกันตรงนี้นะคะชาเย็นนมเย็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดอะไรมากมายไปกว่านั้นเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็คิดว่าถ้าเราจะสร้างสไตล์อินดัสเทรียลเนี่ย
มันก็จะเป็นสีแบบอย่างเงี้ยคุณแบบอิดแดงๆใช่ไหมคะแล้วก็ไม้น้ำตาลน้ำตาลมันก็จะแบบทะมึกทะมึนไปหน่อยอะนะคะเราก็เลยหา accent color มาเล่นกับบ้านหลังนี้สักหน่อยนึงซึ่งสีของ accent color ที่เราเลือกมานะคะมันก็จะเป็นสีเหลืองแบบที่คุณเห็นได้จากเก้าอี้ตรงเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็พวกดอกไม้นะคะเราก็จะเน้นให้มันเป็นสีเหลืองมาแซมๆแล้วก็มีความเขียวนิดๆของใบไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันดูแบบไม่ได้แบบมีแต่ไม้ดำขาวอิฐอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้ก็กำลังเลือกของตกแต่งนะคะก็เลยเลือกแบบเอ้ยเป็นแบบ retro camera ไปเลยเป็นแบบกล้องรุ่นเก่าๆอ่ะมันดูแบบมันดูเข้ากันดีกับบ้านหลังนี้นะคะตอนนี้ก็กำลังจะทำโซนที่กำลังจะขึ้นไปชั้น2ตัวนี้ก็เลยมันมีดีแคลของการแปะผนังอยู่ใช่ไหมแล้วก็เลยเลือกมาแปะตรงนั้นไปนะคะไม่ให้ผนังระหว่างชั้น1ชั้น2มันโล่งไปเพราะว่ามันเป็น double wall room เนอะไม่งั้นตรงนั้นมันก็จะแบบเปิดโล่งไปเลยค่ะเป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะพอคุณเดินขึ้นบ้านมาถึงนะคะบ้านหลังนี้คุณก็จะเจอกับห้องนอนเลยค่ะมันเป็น open floor plans แล้วก็ไม่มีผนังใดๆมากั้นขวางเลยนอกจากห้องน้ำนะคะทุกท่านเตียงเราก็เลยเลือกใช้เป็นเตียงสีเหลืองนะคะแล้วก็ติดโคมไฟให้เขาหน่อยแล้วก็มีติดดีแคลตรงหัวเตียงทำเป็นแบบหัวเตียงแนวๆแบบอินดัสเทรียลนะให้มันดูแบบเป็นธีมนี้อยู่นะคะตอนนี้ก็พยายามหาสีเขียวๆมาใส่เพราะว่าต้นไม้มันน้อยมากเลยแล้วมันดูแห้งอ่ะคุณผนังด้านนี้นะคะเราก็ตกแต่งด้วยรูปภาพนะคะเป็นเหมือนแบบโซนแบบโชว์รูปภาพเล็กๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไฟมาส่องทำเป็นเหมือนแบบแกลเลอรี่วอลเล็กๆนะคะก็ถ้าสมมติว่าคุณโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นคุณจะถ่ายเซลฟี่แล้วก็เอาไปแทนรูปพวกนี้ก็ได้นะมันจะได้ดูเป็นบ้านของซิมของคุณมากขึ้นนะคะโซนตรงปลายเตียงตอนแรกเราก็คิดไม่ออกจริงๆว่าจะใส่อะไรก็เลยหรือว่าใส่เป็นทีวีดีเผื่อซิมของคุณนะคะมานั่งเป็นปลายเตียงแต่เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนนะคะกระสิบไว้ก่อนเพราะว่าดิฉันก็ชอบทำอย่างเงี้ยละค่ะทำแล้วก็ทุบใช่ไหมคะทุกท่านทุบแบบทุบไปเลยอะค่ะไม่ได้เหลืออะไรพวกนั้นอยู่เลยตรงนี้นะคะปลายเตียงนะคะเราก็มาหาออตโตแมนใส่นะคะเป็นเบาะนั่งเนาะด้านนี้มันจะเป็นพื้นที่เหลือนะคะซึ่งเราคิดไว้แล้วแหละว่าเราจะทำเป็นโซนสตูดิโอเล็กๆเป็นโซนแบบสตัดดี้เบาๆเล็กๆเล็กจริงๆค่ะมีแค่โต๊ะคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีบอร์ดไว้สำหรับเผื่อคุณคนที่เป็นซิมอยู่ในบ้านหลังเนี้ยเขาจะได้ทำงานเนาะแล้วพื้นที่ตรงนี้เราก็ใส่เป็นบุ๊กเชลฟ์นะคะเป็นชั้นวางหนังสือนะคะนี่ไงแล้วดิฉันนะก็ไปเจอไอ้ต้นไม้อันนี้แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันทำให้บ้านมันดูแบบมีแบบความเขียวมากยิ่งขึ้นนะคะดิฉันก็เลยเลือกมานะคะแล้วเก้าอี้เนี่ยเราก็เลือกเป็นสีเขียวนะคะเพราะเราคิดว่าสีเหลืองมันแอบเยอะไปนิดนึงไม่งั้นมันจะเลี่ยนไปหน่อยนะคะอันนี้ก็คิดเองนะคะแต่งไปก็คิดเองมโนเองไปนะคะก็พยายามทำให้มันดูเป็นแบบ accent color สีเหลืองให้มันชัดแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนทางด้านห้องน้ำนะคะก็จะมีฟังก์ชันครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบาธทับนะคะมี showerbox มี toilet มีซิงค์นะคะเพราะว่ามันเป็นห้องน้ำเดียวของบ้านหลังนี้เลยเราพื้นที่มันก็เยอะอยู่นะทุกคนเราก็เลยไหนๆพื้นที่เยอะขนาดนี้แล้วก็พยายามจัดสรรพื้นที่ให้มันมีครบความต้องการให้มันมีครบความต้องการเอาใหม่นะคะขอเรียงประโยคใหม่ให้มันครบต่อความต้องการของซิมคุณนะคะแล้วโซนเคาน์เตอร์เนี่ยเราก็เอาเป็นตัวเคาน์เตอร์มาวางนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาซิงค์แปะลงไปนะคะทีนี้พีซที่เราอยากได้พีซเล็กอันนั้นอ่ะมันคือพีซชิ้นขวามือนะคะแต่เราอยากให้มันอยู่ด้านซ้ายเงี้ยดิฉันก็คุณสามารถเลื่อนได้ตามใจเลยนะถ้าคุณกดปุ่ม out บนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วคุณก็เลื่อน objects อ่ะคุณจะเลื่อนให้มันอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะให้มันทับซ้อนกันก็ได้แต่คุณต้องกดสูตร bb move objects on ก่อนทุกครั้งนะคะเป็นสูตรที่ประจำตัวในการเข้าเกมแต่ละครั้งนะคะจะต้องใส่สูตรนี้นะคะไม่งั้นบ้านของคุณก็อาจจะแบบอะไรขาดหายไปเด้งเข้าไปใน inventory ก็เป็นไปได้นะคะห้องน้ำก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะคะก็มีฟังก์ชันครบติดไฟแปะผนังไว้แล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเนี่ยค่ะเปลี่ยนสีพื้นนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนสีของ wallpaper นิดหน่อยนะคะให้มันดูแบบแตกต่างจากด้านนอกบ้างเนาะแล้วก็มาติดม่านให้เขานะคะเผื่อความเป็น privacy บางคนแบบอยากจะเดินโป๊ๆอยู่ในบ้านก็จะได้แบบเลื่อนม่านลงมาได้นะคะไม่มีอะไรค่ะมโนค่ะม่านนะคะถ้าคุณอ่ะมันเห็นไหมมันไม่ค่อยsnapอ่ะคุณอ่ะพยายามเลื่อนให้มันไปอยู่ด้านล่างนะให้มันติดกับพื้นอ่ะแล้วคุณค่อยกดปุ่มก้าวอ่ะให้มันขึ้นมามันจะได้เท่ากันนะคะม่านนะคะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนทางด้านหน้าบ้านนะคะเราก็อยากให้มันมีบริเวณนั่งพักผ่อนหย่อนใจก็คือมีนั่งจริงๆดิฉันใส่แค่เก้าอี้1ตัว
สปอยไหมวิดีโอยังไม่ถึงเลยสปอยแล้วตอนนี้ก็กำลังทำเรื่องแลนด์สเคปอยู่นะคะไม่อยากให้มันดูโล่งโล่งโจ้งไปแบบมองไปแล้วเป็นบ้านที่คุณเห็นไปเลยไม่งั้นมันจะแข็งทื่อไปใช่ไหมก็เลยมาหาอะไรให้มันเป็นลูกเล่นกับโซนทางด้านหน้าบ้านหน่อยดีกว่านะคะส่วนพวกการจัดสวนเนี่ยเราก็บ้านหลังนี้จัดเป็นระเบียบนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็แอบดูใหม่แล้วก็ดูแบบเป็นแนวอินดัสเทรียลอะไรอย่างเงี้ยต้นไม้มันก็จะไม่ได้แบบเป็นป่ารกชัดหรือว่าแบบชุ่มชอุ่มแบบบ้านหลังอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็ใส่เป็นต้นไม้ออกแนวแบบต้นไม้แห้งๆหน่อยแต่ก็มีความแบบดูแลอย่างดีอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ทางด้านหน้าบ้านนะคะที่พื้นที่เหลือไว้ตรงนี้ก็ใส่เป็นเมลบ็อกซ์ไปนะคะทุกคนตอนนี้ก็มาหาเก้าอี้มาหาเนี่ยตอนก็ว่าจะแบบหน้าบ้านน่าจะมีอะไรให้มันแบบนั่งเล่นได้อะไรเงี้ยพอใส่ไอ้ตัวที่เป็นร่มไปแล้วมันก็จะดูแบบบังโซนกระจกโค้งที่ที่ฉันอยากพรีเซนต์ไปหน่อยอะค่ะมันดูสวยอะเนาะกระจกโค้งอันนั้นอะก็เลยใส่เป็นแค่มานั่งนะคะแล้วก็มีโต๊ะวางของนิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวข้างๆมานั่งเนี่ยก็ตกแต่งด้วยต้นไม้กิ่งไม้นะคะส่วนทางด้านหลังบ้านบ้านหลังนี้นะคะมีสระว่ายน้ำด้วยนะทุกคนตอนแรกเราก็ตีหลังบ้านเราจะทำแค่นี้เล็กมากอะเล็กแบบแค่ซิมมายืน2คนก็เต็มแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราก็จะขยายมันนะคะทุกคนคือเราอ่ะก็ไม่ได้ชอบสร้างบ้านในพื้นที่ใหญ่มากนะเพราะว่ามันไม่รู้บางทีมันก็ไม่รู้ว่าแบบจะใส่กิจกรรมอะไรบ้างดินนะอะไรอย่างเงี้ยคุณเราก็เลยทำแบบบ้านในที่เล็กๆนิดนึงมันดูแบบพอมันแต่งแล้วดูมันเต็มมันแต่งแล้วมันเต็มมันก็เลยดูแบบการลิฟวิ่งในพื้นที่ตรงนี้มันดูเต็มแล้วมันก็ดูแบบมีชีวิตจริงๆมันดูสวยดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้นะคะก็ใส่เป็นว่ายน้ำนะคะซิมของคุณก็จะสามารถมามีกิจกรรมอะไรในบ้านหลังนี้ได้บ้างอะเนาะไม่งั้นมันก็จะไรซึ่งกิจกรรมใดๆเลยนอกจากการดูทีวีทำกับข้าวแล้วก็เล่นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะตอนนี้ก็กำลังติดไฟใต้น้ำนะคะเวลาว่ายน้ำตอนกลางคื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 นโอ้ยแม่จ้าพูดผิดจังเลยจ้าจะได้มองเห็นใต้สระหน่อยนะคะจะได้แบบไม่หลอนๆมีอะไรมาจับขาฉันหรือเปล่าอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนด้านหลังบ้านก็ตกแต่งคล้ายๆหน้าบ้านนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะส่วนตรงนี้นะคะพื้นที่โล่งนะคะเราก็ใส่เป็นโต๊ะ outdoor ไว้นั่งเล่นนิดนึงแล้วพอใส่โต๊ะไปเราก็ดูจะเหงาไปหน่อยก็เลยใส่เป็นบาร์บีคิวกริลไว้ให้นะคะซิมของคุณคราวนี้ก็จะมีอะไรทำนะคะก็คือจะเดินมาปิ้งกันทั้งวันเลยค่ะไม่ทำอย่างอื่นเลยนะคะซิมพวกนี้จะเดินมาปิ้งกันอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้นะคะก็กำลังตกแต่งนะคะหาต้นไม้มาลงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวดิฉันนะคะก็จะไปติดไฟนะคะเพราะว่าชอบลืมใช่ไหมชอบลืมแบบติดไฟหน้าบ้านบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็กำลังติดไฟอยู่นะคะว่าตอนกลางคืนมันจะได้แบบไม่มืดตื้อทำไมมันมืดตื้อเกินไปนะคะไอ้ผนังตรงนั้นมันโล่งมากเลยใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราอ่ะก็จะไปหาอะไรมาแปะนะถ้าคุณดูรูปปกคุณก็อาจจะเห็นแล้วว่ามันคืออะไรไม่สิเราอาจจะไม่เอารูปนั้นเป็นรูปปกก็ได้ดิฉันพูดกับตัวเองค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำรูปปกก็พื้นที่ด้านบนตรงนั้นมันโล่งมากเลยใช่ไหมคะเราก็เลยไปเอาแฟรี่ไลท์นะคะมาแปะ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 ไปนะคะให้มันดูเป็นไฟห้อยเป็นตกแต่งอะไรอย่างนี้หน่อยนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปถ้าคุณมีแค่คิดตัวอินดัสเทรียลคิดนะคะคุณก็สามารถโหลดไปเล่นได้แบบไม่มีอะไรหายไปเลยนะคะแล้วโหลดไปอย่าลืมกดสูตร bb.moveobjectson ก่อนจะลงบ้านทุกครั้งนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์ให้ได้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย